ที่จังหวัดตรงังคณะกรรมการออกเสียงประชามติประจำจังหวัดอบรมเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติทั้ง207หน่วยในพื้นที่อำเภอเมืองตรงังเพื่อให้ความรู้และระเบียบวิธีการทำงานในการทำหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติรวมทั้งการรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงในวันที่7สิงหาคมนี้เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมีความแตกต่างจากการเลือกตั้ง